ที่ต้องมีการเสริมหน้าหาดของหาดจอมเทียนที่พัทยาดีนะครับเพิ่มออกไปอีกประมาณกว่า6กิโลเมตรครับพัทยาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแล้วก็เตรียมที่จะรับนักท่องเที่ทยวชาวจีนด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจากนายสรพงษ์ไูทุนพงศ์รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าอาบอกว่ากรมเจ้าท่าได้พยายามเสริมทรายชายหาดพัทยาเพื่อแก้ปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะยาวด้วยนะครับที่ผ่านมาก็เสริมทรายชายหาดจอมเทียนไปแล้วถึง3,575เมตรและปัจจุบันก็กำลังเสริมทรายในส่วนที่เหลืออีก2.65กิโลเมตรซึ่งจะทำให้ได้ความยาวของชายหาดเพิ่มขึ้นรวมกว่า6กิโลเมตรครับและมีความกว้างหน้าหาดเฉลี่ยถึง50เมตรมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนพร้อมกับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของจีนด้วยนะครับ ขณะที่นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกรมการค้าภายในนะฮะท่านเป็นอัิบดีบอกว่าก็ปิ้งไอเดียเปิด180ตลาดต้องชมทั่วประเทศจัดกิจกรรมตลาดต้องชมขอพอรเริ่มต้นปีใหม่จับตลาดสายมูครับโดยเฉพาะตลาดต้องชมที่อยู่ในบริวเวณเดียวกันเช่นใกล้เคียงกับวัดดังๆแม้ว่าจะเป็นตลาดลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮตลาดหลวงปูท่ทวดแล้วก็ตลาด พ่อตาหินช้างเป็นต้นนะครับเพื่อต้อนรับเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติด้วยซึ่งแต่ละตลาดนั้นจะมีกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์และบริการจากฝีมือของคนในท้องถิ่นเพื่อเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ